การณ์ครั้งหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบริมป่าลึกลับอันกว้างใหญ่มีเพื่อนสนิท2คนชื่อลิลี่และแม็กเช้าวันหนึ่งที่มีแสงแดดสดใสลิลี่และแม็กนั่งอยู่บนระเบียงกระท่อมแสนสบายจ้องมองไปที่ป่าไม้ที่ลุกโชติช่วงด้วยสายตาอันอัศจรรย์พวกเขาเคยได้ยินเรื่องราวจากผู้เฒ่าในหมู่บ้านเกี่ยวกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปในใจกลางป่ากล่าวกันว่าสมบัติชิ้นนี้ได้รับการปกป้องงอโดยสัตว์วิเศษและได้รับการคุ้มครองโดยเวทมนต์โบราณเพื่อนทั้งสองสนใจในการผจญภัยตัดสินใจเริ่มต้นการเดินทางไปสู่สิ่งที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาเดินทางเข้าไปในป่าทึบพร้อมกับแผนที่ที่แม็กซ์พบในห้องใต้หลังคาของคุณยายโดยแต่ละก้าวจะนำพวกเขาเข้าใกล้ตำแหน่งที่ยากจะเข้าใจของสมบัตินั้นมากขึ้นระหว่างทางพวกเขาพบกับสัตว์พูดได้เช่นนกฮูกเท่าผู้ฉลาดที่นำทางพวกเขาและกระรอกจอมซนที่เล่นกลกับพวกมันขณะที่พวกเขาเจาะลึกเข้าไปในป่าพวกเขาก็พบกับปริศนาหลายข้อซึ่งแต่ละข้อมีความท้าทายมากกว่าครั้งก่อนว่ากันว่าปริศนาเหล่านี้เป็นกุญแจในการไขตำแหน่งลับของสมบัติลิลี่และแม็กประสานหัวกันไขปริศนาทีละข้อซึ่งนำพวกเขาลึกเข้าไปในป่าที่น่าหลงใหลในระหว่างการเดินทางพวกเขาค้นพบน้ำตกที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีน้ำเป็นประกายระยิบระยับและป่าละเมาะที่เต็มไปด้วยหิ่งห้อยเรืองแสงที่ส่องสว่างยามค่ำคืนราวกับดวงดาวพวกเขาได้ผูกมิตรกับกวางพูดได้ใจดีที่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขาระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหลังจากการผจญภัยการทดลองและความผูกพันมาหลายวันในที่สุดลิลี่และแม็กก็สามารถถอดรหัสปริศนาสุดท้ายได้และเผยให้เห็นณตำแหน่งของสมบัติด้วยความรู้สึกเกรงขามพวกเขายืนอยู่ตรงหน้าต้นไม้โบราณขนาดใหญ่ที่มีลำต้นกลวงข้างในพวกเขาพบหีบที่ทำจากทองคำและประดับด้วยอัญมณีล้ำค่ามันเป็นสมบัติในตำนานที่พวกเขาตามหาแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็ตระหนักได้ว่าสมบัตินั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดการเดินทางความทรงจำและมิตรภาพที่พวกเขาสร้างขึ้นระหว่างทางคือสมบัติที่แท้จริงของการผจญภัยของพวกเขาตัดสินใจที่จะแบ่งปันความมั่งคั่งให้กับหมู่บ้านของพวกเขาโดยใช้มันเพื่อปรับปรุงชีวิตของเพื่อนชาวบ้านและรักษาความสวยงามของป่าที่พวกเขาหลงรัก